ู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่ใช้สติไม่ใช้ความคิดเป็นกาฝากในประชาธิปัตย์โอ้โหเห็นไหมฮะเป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่าไปเลียแข้งเลียขานะผู้ใหญ่แล้วก็เห็นว่าประชาธิปัตย์ต้องกลับมาเริ่มคิดมานับหนึ่งกันใหม่อย่าไปหลงงมงายกับกาฝากบางคนนะฮะอาจจะโดนติดคุกด้วยนะฮะมีเรื่องคดีคุณเดชอิทใช้คำไม่เป็นผู้ใหญ่เอาที่ดีกว่าพวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับพูดถึงประชาธิปัตย์ซะหน่อยนะฮะก็คุณชวนหลีกภัยเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องของตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนะฮะนักข่าวถามนะครับถามถึงการผู้นำที่ตอนผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยแล้วทำท่าว่าทางพรรคก้าวไกลนั้นจะปฏิเสธนะครับคุณชวนก็บอกว่าโดยความชอบธรรมแล้วเนี่ยพรรคที่มีเสียงมากที่สุด150เสียงก็จะได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแต่กระบวนการเป็นยังไงก็ต้องดูกันต่อไปเพราะตอนนี้หัวหน้าพรรคของก้าวไกลก็ยังมีปัญหานะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลเขาปฏิเสธตำแหน่งนี้แล้วตกมาถึงประชาธิปัตย์นะจะทำยังไงต่อไปคุณชวนบอกว่าถ้าพอเลือกหัวหน้าพรรคเต็มตัวแล้วทางพรรคก็ค่อยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์อะไรลงไปได้แต่ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าปกติแล้วตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเป็นตำแหน่งที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งโปรดเกล้าและมีสถานภาพที่สำคัญฉะนั้นโดยทั่วไปพรรคการเมืองที่มีส.ส.อันดับหนึ่งในฝ่ายค้านจะรับตำแหน่งเองแต่ที่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะปัญหายังไม่จบก็เราเข้าใจได้ฉะนั้นรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ยังไม่จำเป็นต้องลาออกเพราะว่าอยู่ในสถานภาพที่ยังมีรัฐบาลไม่เรียบร้อยนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าถ้าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านตกมาถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีแนวทางพิจารณายังไงนะฮะคุณชวนก็ยังมองว่าก็คงจะไม่มั้งเพราะว่าประชาธิปัตย์มี25เสียงก้าวไกล150เสียงมันต่างกันเยอะมากนะกระบวนการก็คงไปตามกฎหมายฮะกับหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จกระบวนการการมีพระบรมโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฮะก็คือหัวหน้าพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลในสภากับโดยทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นผมก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านอยู่3สมัยครับในระบบอย่างนี้ตามรัฐธรรมนูญครับแล้วก็โดยความชอบธรรมเนี่ยต้องถือว่าพรรคก้าวไกลก็มีเสียงมากที่สุด150เสียงขนาดนี้เป็นความชอบธรรมที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับยังไม่ถึงเวลาครับพูดง่ายๆก็คือถึงท่านลาออกก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่ายังมีปัญหาของท่านหัวหน้าพรรคอยู่ครับท่านพิธาก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ผมก็ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยุติแต่เมื่อถึงตอนโน้นแล้วนะเมื่อหัวหน้าพรรคเต็มตัวแล้วแล้วก็ตอนนั้นผมว่าทางพรรคก็คงจะพิจารณาอีกทีหนึ่งครับผมอย่าไปสมมุติเลยยังไม่แน่การแล้วเนี่ยหรือว่าทางกฎหมายเนี่ยสามารถปฏิเสธแล้วก็ส่งมาที่พรรคประชาธิปัตย์ถ้าสมมุติว่าไม่รับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พรรคต่อไปแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็เท่าที่ผ่านมาไม่มีที่พูดเนี่ยเพราะว่าปกติตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งมีสถานภาพที่สำคัญเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็พรรคการเมืองที่มีส.ส.เป็นอันดับหนึ่งในฝ่ายค้านก็จะรับตำแหน่งนี้แต่ที่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะเหตุว่ายังทุกอย่างยังไม่จบยังไม่ยุติเพราะนั้นก็เข้าใจได้คงไม่รับครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็25เสียงกับ150เสียงมันต่างกันเยอะครับโดยหลักรัฐพรรคที่เป็นที่หนึ่งก็จะเป็นอย่าเพิ่งไปสมมติอะไรเหตุการณ์มันจะผ่านไปทุกวันจนกว่าความพร้อมเมื่อถึงจุดที่ทุกอย่างพร้อมนะครับ
ทางฝ่ายค้านก็มีผู้นำมีเป็นหัวหน้าพรรคชัดเจนครับก็ตอนนั้นการตัดสินใจของแต่ละพรรคก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคุณชวนบอกโอ้ยมันหัวเราะเลยอ่ะพอพูดถึงผู้นำฝ่ายค้านจะตกมาถึงพรรคประชาธิปัตย์โอ้25กับ150ใช่มั้ยฮะโอ้ห่างกันมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ผู้นำฝ่ายค้านก็คงจะอยู่กับพรรคนั่นแหละฮะก้าวไกลนั่นแหละแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันที่พรรคประชาธิปัตย์ก็อย่างที่เราทราบนะก็ยังคงภาษาเขาบอกว่าใส่กันไฟแลบใช่ก็เริ่มมีให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายนะคือก่อนหน้านี้จะมีจากต่างจังหวัดที่เข้ามาตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เข้ามายื่นหนังสือให้คุณจุรินทร์ให้เอาผิดกับ16ส.ส.แต่เมื่อวานนี้มีอีกกลุ่มนึงมายื่นให้คุณจุรินทร์เหมือนกันแต่ผ่านทางคุณเดชอิทธิ์ให้ตรวจสอบเหตุผลขององค์ประชุมล่มไป2ครั้งนี่ฮะกลุ่มนี้แหละฮะก็ถ้าเกิดจะให้กำลังถ้าเกิดจะมาส่งเรื่องให้ท่านจุรินทร์นะครับถ้าส่งมาทางด้านนี้ก็ชัดเจนก็ชัดเจนว่าด้านนี้เขาเอาเรื่องว่าองค์ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ทำไมจึงล่มไป2ครั้งทำไมจึงองค์ประชุมไม่ครบนะฮะถ้าองค์ประชุมครบเมื่อไหร่ทางฝ่ายนี้เหมือนจะมั่นใจอ่ะว่ากรรมการบริหารพรรคจนถึงหัวหน้าพรรคเนี่ยจะตกอยู่กับพวกเขาครับข้างนี้นะพูดง่ายๆคือข้าง16ส.ส.นี่แล้วพอคุณเดชอิทธิ์ตอนนี้ได้สัมภาษณ์ได้ถือไมค์แล้วก็โอ้โหใส่กันแบบไม่ลดตราวาสอกนะผมว่าคุณเดชอิทธิ์ก็พูดทุกครั้งเนี่ยมันมีแต่เพิ่มอุณหภูมิให้ความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันแรงขึ้นใช่นะฮะใช่ผมว่าถ้าเกิดจะเป็นผู้ใหญ่นะถ้าเกิดจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเวลาพูดจาทีเนี่ยมันต้องทำให้ตัวเองดูดีนะแล้วก็ทำให้ข้อขัดแย้งเนี่ยมันคลี่คลายหรือมีทางออกแต่ว่าคุณเดชอิทธิ์นะให้สัมภาษณ์ครั้งนี้อันนับเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ครั้งแรกนำแถลงข่าวไปนะครับครั้งที่สองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยดุเดือดมากครับดุเดือดมากนะครับถึงขนาดที่คุณเดชอิทธิ์ใช้คำว่าอะไรนะเหมือนกับต้องการสื่อไปถึงอีกฝ่ายนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าฝ่ายไหนนะอย่าไปฟังริ้วล้อมากผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่ใช้สติไม่ใช้ความคิดเป็นกาฝากในประชาธิปัตย์โอ้โหเห็นไหมฮะเป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่าไปเลียแข้งเลียขานะผู้ใหญ่แล้วก็เห็นว่าประชาธิปัตย์ต้องกลับมาเริ่มคิดมานับหนึ่งกันใหม่อย่าไปหลงงมงายกับกาฝากบางคนนะฮะอาจจะโดนติดคุกด้วยนะฮะมีเรื่องคดีโอ้โหคุณเดชอิทธิ์ใช้คำนี่แบบใช้คำคุณเดชอิทธิ์ใช้คำไม่เป็นผู้ใหญ่เอางี้ดีกว่าใช่ไหมฮะในขณะที่กำลังจะว่าผู้ใหญ่บางคนแต่คุณเดชอิทธิ์ก็ใช้คำที่มันฟังดูแล้วคำพูดแบบผู้ใหญ่บางคนไม่ใช้สติเป็นกาฝากในพรรคมันก็มีแต่เรื่องสาดกันไปสาดกันมาใช่แล้วเวลาคุณเดชอิทธิ์พูดถึงผู้ใหญ่ในประชาธิปัตย์เนี่ยคนเขานึกถึงแค่ไม่กี่คนใช่ใช่ไหมถูกต้องผู้ใหญ่ในประชาธิปัตย์ไม่ใช่จะมีเยอะแยะมากมายใช่คือให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่มีดีฮะใช่ไม่มีทำให้สถานการณ์ดีขึ้นคุณเดชอิทธิ์ก็ต้องคิดอะเพราะคุณเดชอิทธิ์ไม่ใช่เด็กๆแล้วใช่ไหมฮะและทำไมสส16คนเนี่ยสส16คนนี้เวลาจะไปฟังหรือว่าเวลาจะมีตัวแทนออกมาพูดเนี่ยทำไมต้องเป็นคนนี้นะคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเลยแหละใช่ไหมฮะคนนี้เหมือนกับเป็นหัวหน้าพรรคเงาแหละทำไมต้องให้หัวหน้าพรรคทำไมต้องให้คนนี้พูดและอีก15คนเนี่ยไม่มีปากไม่มีเสียงเลยเหรอใช่ไหมหรือว่าทั้ง15คนเนี่ยยอมซูฮกว่าคนนี้พูดอะไรคือตัวแทนของทั้ง15คนทั้ง16คนอย่างนั้นใช่ไหมฮะเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับคนที่เลือกมาก็จะได้รู้ครับใช่ไหมคนที่เลือกอีก15คนมาก็จะได้รู้นะฮะว่าเขายกมาให้คนนี้พูดเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมเอาอย่างนั้นใช่ไหมก็ติดตามกันไปนะติดตามกันไปอย่างชนิดที่เหมือนกับไม่ค่อยมีความหวังอ่ะใช่พักนี้นะโอ้โหยังไม่รู้จะออกไงเลยเนี่ยใช่เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive
พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง